คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการแบบสดๆนะครับวันนี้ก็มาประจำเช่นเดิมนะแล้วก็ใครที่ติดตามชมนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะเจอกันนะครับแบบอาจจะตัดสลับหรือบ้างหรืออย่างน้อยครับในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับในต้องบอกย้ำก่อนว่าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของอุบัติภัยนะครับเรื่องรถนะฮะผมส่องกล้องดูดวงชะตาแล้วนะครับบ้านเมืองระวังเรื่องการขับรถอุบัติภัยจากเรื่องของพวกรถยนต์รถบัสนะครับใครที่เมื่อวันศุกร์นู้นนะครับไม่ใช่ศุกร์ที่ผ่านมานะศุกร์ก่อนวันที่20คือศุกร์มาสัก18 19ได้เนาะใครที่ติดตามชมนะรายการนะผมพูดถึงนะครับบ้านเมืองนะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวมันจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์นะครับถ้าใครติดตามชมที่จำได้นะครับก็ผ่านมาแล้วเซอร์ไพรส์นะครับมาถึงวันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกเรื่องเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะเพราะใครที่เข้ามานะครับในรายการนะครับก็อยากจะดูดวงนะแล้วหรืออยากจะพูดคุยอะไรก็ตามได้ทั้งหมดนะครับต้องวิธีการที่จะดูดวงมีดังนี้นะหนึ่งเลยครับพิมพ์เลยชื่อนะอย่าลืมชื่อนะครับหลายคนเวลาส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมักจะมีการพิมพ์แค่วันที่เดือนปีแล้วก็จบละนะครับไม่ได้นะขอชื่อก่อนนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการอยากรู้เรื่องอะไรนะครับนะ1เรื่องเท่านั้นพอและจังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับเวลาส่งเข้ามาก็พยายามพิมพ์นะครับบางคนนี่กดผิดกดถูกก็เยอะนะครับผู้เฒ่าผู้แก่อยากจะดูดวงแล้วพิมพ์ไม่เป็นก็สามารถใช้ไหว้วานนะครับลูกหลานเราที่อยู่ในบ้านนะก็พิมพ์แทนนะครับพิมพ์แทนได้นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและจังหวัดที่คุณส่งเข้ามากันนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828ก็จะได้พบและเจอกันนะช่วงเวลานะครับแบบนี้ถ้าใครที่ส่ง SMS เข้ามานะครับวันนี้จะดูเยอะเป็นพิเศษสักหน่อยวันนี้อยากดูมากๆเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นไม่ใช่รายการสดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สดนะที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่เทปไม่ใช่อะไรนะครับเป็นรายการสดๆเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะส่งเข้ามาแล้วผมก็จะรีบดูแล้วก็พยายามจะอะไรที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับคำถามบางคำถามผมตอบไปเสร็จถ้าผมพบและเจอว่าโอ้ในดวงชะตาเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องที่เราที่คุณเขียนเข้ามานะครับผมก็จะทักทายไว้นะครับบางคนถามเรื่องงานเท่านั้นนะครับแต่ในพื้นดวงเรื่องความรักเรื่องของการเงินเรื่องอุบัติเหตุกำลังเกิดผมก็จะทักไปนะครับก็จะพูดให้ฟังจะไม่แค่ดูแค่เรื่องเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามา4642828นะเบอร์เดียวเลยนะครับ SMS 4642828วันนี้ช่วงแรกนะครับในเมื่อเป็นช่วงสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงแรกเป็นเรื่องของเลิกนะครับเลิกงามยามดีนะของเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนามีวันดีเรื่องของการเงินนะหรือจะไปกู้แบงค์จะไปออกรถนะครับหรือจะขึ้นบ้านใหม่บางคนจะย้ายบ้านนะครับอยากจะไปตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าจะตั้งใจจะออกกำลังกายนี่หรือจะ
แต่งงานบ้านโอ้โหทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะในช่วงแรกนะครับแล้วก็ช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวนะครับช่วงที่3ดวงคุณรายสัปดาห์นะหลัง4ทุ่มนะมาช่วงแรกนะครับคนชอบถามผมเสมอว่าอาจารย์อยากจะจัดนะห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานนะครับหรือห้องทำงานนะครับอยากรู้เรื่องของอยากจะปลูกต้นไม้นะฮะต้นไม้มงคลที่จะนำมาใช้ในการปลูกในห้องทำงานที่ทำงานไว้บนโต๊ะทำงานหรือว่าบริเวณโต๊ะทำงานนะครับให้เสริมดวงชะตาของเรานะครับทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นหลัง4ทุ่มช่วงแรกจะพูดถึงนะครับคนแต่ละราศีเราจะใช้ต้นไม้นะครับที่จะมาปลูกเนี่ยไว้ในห้องทำงานหรือว่าโต๊ะทำงานนะครับเสริมดวงของเราให้การหน้าที่การงานดีขึ้นหรือว่าการเงินดีขึ้นนะครับนะจะใช้ต้นอะไรในแต่ละราศีนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บจะเป็นเรื่องของการดูดวงตัวต่อตัวช่วงสุดท้ายเรามาสวดมนต์ไหว้พระนะครับพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับช่วงแรกนะเรื่องของการดูดวงนะครับในเรื่องของการนี่ก่อนเลิกก่อนนะเลิกยามงคลเนี่ยจำเป็นแค่ไหนมีคนอยากรู้ว่าอาจารย์เลิกยามงคลทำไมเขารู้ว่าต้องเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกทำไมต้องวันนี้เวลานี้นะครับถ้าผมเอาพูดให้แบบเข้าใจกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยนะครับเสมือนว่าทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเขารู้วันเวลาที่เทพเทวดานะครับแต่ละองค์เนี่ยเสด็จผ่านหรือว่ารู้ว่าเทพเทวดาแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะมาในช่วงวันเวลาไหนเทพที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะหรือว่าเทพที่ดูแลอารักษ์เกี่ยวกับบ้านเรือนนะช่วงวันเวลาไหนท่านเสด็จมาเนี่ยเราก็จะได้อ้อวันนี้นะครับวันดีเรื่องของบ้านเรื่องของรถเนี่ยเทวดาก็จะมาให้พรนะครับหรือว่ามาสถิตที่บ้านเราก็ได้นะครับนี่แหละคือเรื่องของวันเวลาเลิกงามยามดีคือวันที่เรารู้ตารางของตารางการทำงานของเทวดาแต่ละองค์นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันนะอย่าลืมครับที่อยากดูดวงนะครับ4642828นะครับ4642828นะเริ่มต้นกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับเรื่องของเลิกของการเข้าบ้านนะครับนะหรือว่าจะทำบุญบ้านนะครับหรือจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาในบ้านนะหลายอย่างใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านจัดฮวงจุ้ยบ้านก็ได้นะครับเพราะการจัดฮวงจุ้ยมันต้องมีอยู่วันแล้วก็มีเลิกงามนะครับยามดีด้วยนะครับมาเรื่องของบ้านนะครับเลิกเข้าบ้านมีดังนี้นะครับวันแรกเลยนะครับต้องเตรียมดินสอปากกานะครับหรือว่ากระดาษนะครับหรืออย่างหนึ่งคือเตรียมปฏิทินนะครับบางคนเอาปฏิทินมากางเขียนได้เลยนะครับว่าวันไหนนะครับเริ่มต้นวันแรกคือวันที่5นะครับวันที่5นะต่อมาวันที่12นะครับ5แล้วก็12นะครับแล้วก็22นะครับ5 12 22นะครับแล้วก็26นะ26นะสุดท้ายวันที่29นะครับ5 12นะครับ22 26แล้วก็29นะครับนี่แหละวันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะต่อมานะครับนี่ผมพยายามพูดให้เร็วๆหน่อยนะเรื่องของการเจรจานะครับเรื่องของการเจรจาต่อรองเรื่องของการงานนะครับใครจะไปสมัครงานนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากจะรับคนเข้ามาทำงานวันแรกนะครับนี่แล้วก็ยังรวมถึงนะครับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะครับจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ใหญ่นะครับและเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับกู้เงินกู้แบงค์นะมีวันดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านไอ้เรื่องของงานนะครับงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับนี่มีดังนี้นะครับวันแรกเลยคือวันที่2นะครับวันที่2คุณผู้ชมก็ไปลองไปดูนะว่าปฏิทินวันที่2วันอะไรนะครับวันที่2เสร็จปุ๊บเป็นวันที่9นะครับ2แล้วก็9นะครับแล้วก็19นะครับนี่2 9แล้วก็19นะครับแล้วก็25นะครับนี่2 9
19 25นะครับแล้วก็สุดท้ายคือวันที่30นะครับดีแล้วคือ5วันที่ดีของเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเรื่องของการกู้แบงค์บางทีการกู้แบงค์ก็แปลกนะผมเคยให้เลิกด้วยนะครับมีคนมาขอเลิกจะต้องไปกู้นะครับเพราะบางคนเป็นบริษัทใหญ่ๆต้องการไปทำโอดีหรือว่าจะไปกู้นะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้เลิกที่ไม่ใช่เป็นมงคลก็มีนะคือเอาเลิกอะไรก็ได้นะครับเลิกที่ดีเราที่บริษัทนั้นนะครับไปทำปรากฏว่าไม่ผ่านสักทีภายมาละ3ครั้งนะครับก็เลยมาขอเลิกยามงคลสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจเช็คดวงชะตานะพอผมตรวจโอ้ต้องวันนี้นะครับไปเลยวันนั้นนะครับปรากฏว่าไปเจอนะคนที่เขาพนักงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทางแบงค์ที่เขาเหมือนก็อารมณ์ดีนะครับอยู่ดีๆก็เพิ่งมีนโยบายต้องการจะหาลูกค้าเพิ่มอะไรก็ตามนะรับเลยนะแล้วก็เซ็นอนุมัติง่ายทุกอย่างครบเลยวันเดียวหรือว่ารุ่งเช้ารู้เรื่องเลยนะครับนี่แหละบางครั้งมันก็ถือว่ามันก็แปลกนะแต่ก็แปลกแบบนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปใช้นะครับต่อมานะครับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของรถนะใครที่จะออกรถใหม่หรือว่าจะเอารถเข้าอู่นะครับรวมถึงเอารถไปซ่อมนะครับก็ใช้นะเลิกยามงคลดังนี้นะครับหรือว่าล้างรถก็ได้นะมันเหมือนกับว่าเรามีรถนะครับล้างรถวันที่เป็นมงคลรถเราก็จะหน้าตาผ่องใสนะขับรถไปไหนมาไหนนะครับมันก็พาไปหาเงินหาทองแล้วก็แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ก็เกี่ยวนะครับนี่ใช้เลิกดังนี้นะครับเริ่มแรกคือวันที่6นะครับวันที่6นะต่อมานะครับนะวันที่14นะครับ6แล้วก็14นะครับแล้วก็17นะครับ6 14 17นะครับแล้วก็24นะครับ24สุดท้ายวันที่29นะครับ6 14 17 24 29นะครับนี่แหละวันสำคัญวันดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถเรานะครับอยากจะทำอะไรเกี่ยวเรื่องรถเอารถไปให้พระเจิมก็ได้นะครับบางคนเอารถออกมาแล้วแต่ไม่รู้ทำอย่างไรดีนะครับหรือว่าจะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสติ๊กเกอร์เป็นยันเป็นอะไรนะครับหาวันมงคลแปะซะหน่อยเนี่ยมันก็จะมีพลังงานนะครับที่ดีๆหรือว่าเป็นพลังแห่งความมงคลนะครับจะเพิ่มเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาเรื่องของความรักบ้างนะความรักที่ทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องของการขอคืนดีแต่งงานโทรไปง้อนะครับคุยให้มันสมานฉันท์กันหน่อยหรือว่าคุยให้มันราบรื่นกันสักหน่อยนะครับหรือจะนัดหมายนะครับคนบางคนนี่แบบจดๆจ้องๆนะครับแฟนมาตั้งนานแล้วหรือคนที่เรารักมาตั้งนานแล้วนะครับอยากจะเข้าไปคุยหรือว่าอยากจะโทรนัดแล้วกลัวว่ามันจะวืดนะก็หรือกลัวจะเงิบนะครับก็ใช้วันดีๆนะครับดังนี้เริ่มแรกเลยครับวันที่7นะครับ7แล้วก็14นะครับวันที่7แล้ววันที่14นะครับต่อมาวันที่20นะครับ7 14 20นะครับแล้วก็22นะครับ22สุดท้ายวันที่28นะครับ7นะครับ14 20นะครับ22แล้วก็28นะครับนี่แหละคือวันที่ดีนะครับเกี่ยวเรื่องความรักนะอย่าลืมคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับเบอร์นะครับเบอร์โทร SMS นะครับใครที่อยากจะดูดวงเดี๋ยวผมจบช่วงนี้ปุ๊บผมเราก็จะมาดูดวงกันนะครับเราก็จะมาดูดวงแบบตัวต่อตัวใครที่อยากให้ผมดูเรื่องอะไรก็ได้นะครับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพโชคลาภนะครับลูกหลานนะครับอยากเอาดวงลูกมาดูคนนี้ดวงแฟนมาดูนะครับหรือดวงคุณพ่อคุณแม่เรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828นี่หน้าจอนี้นะครับรวมถึงถ้าใครที่ดูนะครับรายการเนี่ยผ่าน YouTube นะครับดูได้นะครับเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้เราเอาไว้จดนะครับ YouTube ในรายการคนพยากรณ์หรือว่าเนี่ยทาง Channel 8ของเรานะครับนี่เนี่ย YouTube นะครับนี่ Channel นะครับนะเลข8นะ CHANNEL นะครับแล้วก็เลข8นะครับนี่แหละ
เป็นการอีกช่องทางนะครับของการที่จะดูรายการของเรานะบางครั้งไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศแนะนำให้เพื่อนต่างประเทศส่งนะครับดวงชะตาอะไรก็ตามนะแล้วก็ดูทางนี้ได้นะครับรีบๆส่งเข้ามานะเดี๋ยวผมจะสักพักจะเริ่มดูแล้วนะครับมาคราวนี้ดูกันต่อคราวนี้ในเรื่องของความรักไปแล้วนะครับเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพนี่เป็นเรื่องจำเป็นนะท่านผู้ชมนะจำเป็นมากๆคนบางคนนี่ทำงานหนักนะครับทำงานมาทั้งชีวิตเลยนะตั้งแต่เด็กนะครับหรือตั้งแต่เรียนจบนะครับทำงานมาเป็น10ปี20ปี30ปีนะครับแล้วไม่ได้มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยนะหรือว่าไม่มีเวลาที่จะทำอะไรส่วนตัวเลยนะครับชีวิตมีแต่งานนะครับเช้าก็งานกลางวันก็งานเย็นก็งานนะครับกลางคืนเอางานกลับไปทำที่บ้านอีกวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาทำงานหรือว่าเอางานมาเคลียร์งานนะครับเขาบอกว่าบางครั้งนะครับคนบางคนเนี่ยหาเงินนะมาทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะว่าต้องทำงานนะครับเพื่อที่จะเอามารักษาร่างกายในยามที่พออายุเริ่มเยอะนะครับป่วยไม่สบายหรืออายุไม่เยอะก็ได้นะครับแต่ว่าทำงานหนักจนชีวิตนะครับมันมีแต่งานแล้วป่วยไข้ไม่สบายก็เอาเงินที่เราหาเงินจากการทำงานเนี่ยมาดูแลร่างกายบางทีมนุษย์เราก็แปลกนะคนบางคนหาเงินทั้งชีวิตเพื่อที่จะในจากงานนะครับเพื่อที่จะมารักษาร่างกายในยามแก่อย่างเดียวนะครับก็พักผ่อนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพตั้งใจที่จะลดน้ำหนักนะครับวันดีๆเนี่ยมันมีนะครับมีมันเป็นวันที่ร่างกายเวลาไปหาหมอนะครับอาจจะได้หมอที่กำลังจะมีความสุขพอดีนะครับหมอที่กำลังมือเฮงนะครับทำให้การตรวจเช็ครักษาเนี่ยเป็นไปได้แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีดังนี้นะวันแรกคือวันที่1นะครับนี่วันที่1เลยนะวันที่1นะครับต่อมาคือวันที่5นะครับวันที่1วันที่5นะครับแล้วก็ต่อมาวันที่15นะครับ1นะครับ5นะแล้วก็15นะครับแล้วก็วันที่21นะครับ1 5 15 21และสุดท้ายวันที่27นะครับ1 5นะครับ15 21แล้วก็27นะครับ5วันนะครับนี่นะมาครบละนี่มารวดเร็วนะครับทุกสิ้นเดือนเราก็จะมาเรื่องของการหาเลือกยามงคลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เวลาที่อยากรู้ว่าเลือกยามงคลของแต่ละเดือนเนี่ยนะมันมีเดือนหน้านะครับมีวันไหนบ้างนะครับเราก็ต้องมาเฝ้าในช่วงอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับผมก็จะมีเลือกยามงคลมาให้นะมาเยอะเลยนะครับวันนี้โอ้ยังมีหลายท่านนะนึกว่าให้หายไปซะหมดมาเริ่มละเอาเริ่มต้นนะครับดูดวงนะดูดวงในช่วงนี้นะครับบ้านเมืองก็กำลังจะมีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบกันเพราะฉะนั้นก็พยายามอยู่ในระเบียบนะครับอยู่ในอย่าแตกแถวนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางการเขาประกาศสิ่งใดก็ทำตามไปนะครับทำตามสิ่งนั้นอย่างเคร่งครัดนะครับพื้นที่ไหนที่อย่าได้เดินทางไปเราก็อย่าเดินทางไปนะเวลาไหนที่ต้องระมัดระวังอย่าออกมาเราก็อย่าออกมานะครับทำอะไรอยู่ในกฎระเบียบนะสมัยก่อนนะครับโบราณเนี่ยเขาเคร่งครัดกว่านี้อีกหลายเท่านะครับในสมัยก่อนนะบ้านเมืองถึงสงบร่มเย็นนะครับเวลาที่ยุคปัจจุบันเราปล่อยให้คนเราคิดมากนะครับให้เราคิดเองพอคิดกันเองปุ๊บมันก็จะมีคิดแบบแตกแถวนอกแถวกันเยอะนะเพราะฉะนั้นพอเริ่มจะมีการจำกัดกฎระเบียบกฎเกณฑ์ให้มีความสงบอีกครั้งบางคนก็ทนไม่ค่อยได้บ้างบางคนก็อึดอัดบ้างนะครับแต่ให้ทราบไว้มันเหมือนก็เราอยู่ในโรงเรียนนะบางทีเวลานี้ที่จะต้องเรียนก็เข้าไปเรียนนะครับเวลาที่จะออกไปกินข้าวก็ออกไปกินข้าวหลังกี่โมงที่ยังไม่ควรออกไปนอกโรงเรียนอยู่โรงเรียนแล้วก็มีกฎระเบียบนะครับอยู่ในโรงงานหรือว่าในบริษัทไม่ก็มันก็มีกฎระเบียบเพราะฉะนั้นอยู่ในประเทศพอมีกฎระเบียบเราก็ปฏิบัติตามนะครับอย่าไปแตกแถวนะเขาเอาจริงกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ
เริ่มต้นที่นะคุณแมวนะครับคุณแมวถามเหมือนเดิมนะครับคุณแมวนี่ผมจำได้แล้วเกิดวันที่18เดือนกันยานะปี2516นะคุณแมวนะคุณแมวนี่ถามทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าคุณแมวก็ถามเรื่องเจอเนื้อคู่บ้างหรือยังนะครับเป็นทอมนะอยู่ลพบุรีนะครับนะคุณแมวถามเผื่อว่าผมจะสัปดาห์ไหนอาจจะเจอบ้างนะเพราะบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ว่าก็จะบอกว่ายังไม่เจอยังไม่เจอเนี่ยผมจำได้นะครับเผื่อมีสักสัปดาห์ไหนอาจารย์บอกเจอแล้วนะครับในพื้นดวงชะตาดูซิคุณแมวนะครับถามว่าเจอหรือยังก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่ายังไม่เจอคุณแมวยังไม่เจอเลยนะแฟนหรือเนื้อคู่นะครับเจอแค่คนถูกใจนะครับถูกใจถูกจริตถูกอารมณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังไม่เจอคู่ยังไม่เจอแฟนเลยนะนู่นเลยคุณแมวถ้าจะให้เจอนะครับปีหน้านะครับปีหน้าเจอแต่ก็ยังไม่ได้มีความใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่จะแค่คบหาคุยดูใจกันทั่วไปนะครับถ้าจะให้แบบสนิทชิดเชื้อหรือว่าต้องการจะให้มันแนบแน่นจริงๆนู่นเลยนะคุณแมวปี2559นะครับ58เจอ59ใกล้ชิดอย่างที่สุดนั่นเองนะคุณแมวนะต่อมานะครับต่อมาคุณแมวเสร็จแล้วนะคุณนิพาบ้างนะครับคุณนิพาถามเรื่องเด่นๆในเดือนมิถุนาคุณนิพาเกิดวันที่8เดือน9คือกันยาปี2504นะคุณนิพาเรื่องเด่นๆนะครับดูซิมีอะไรบ้างดวงชะตาเรื่องที่เด่นที่สุดนะครับเรื่องของสุขภาพนี่คุณนิพาจะป่วยไข้ไม่สบายนะครับมีดวงของการป่วยไข้ไม่สบายสุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะครับเดือนมิถุนายนนี่มีเรื่องของป่วยเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะคือเรื่องของโชคลาภมีโชคฟลุกๆนะครับนี่มีโชคฟลุกๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับและเรื่องที่สามนี่มันมีเด่นสามเรื่องหนึ่งป่วยไม่สบายแต่ว่าโชคลาภก็เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการเงินเงินจะช็อตนะครับช็อตถึงช็อตมากจะติดขัดมีเกณฑ์ให้เสียเงินแบบที่เราไม่อยากเสียแล้วก็ไม่ต้องการจะเสียแต่มันต้องจำเป็นต้องใช้นะครับนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณนิพาระมัดระวังให้ดีๆนะครับต่อมาคุณเนนี่ผมพยายามรีบสปีดนะวันนี้รีบส่งเข้ามานะครับ4642828นะครับ4642828นะครับคุณเนนะคุณเนน้องเนเกิดวันที่1นะครับ1เดือน9ปี2534นะครับ1เดือน9 2534ถามเรื่องของการงานแล้วก็ความรักนะครับพื้นดวงชะตานะครับเรื่องการงานกับเรื่องความรัก1คน1คำถามนะน้องเนนะแต่ว่าวันนี้อยากให้เป็นพิเศษนะครับวันนั้นตอบให้เรื่องของหน้าที่การงานเลยน้องเนช่วงนี้นะงานนะครับจะติดขัดนะช่วงนี้ติดขัดมีปัญหามีอุบัติเหตุในเรื่องหน้าที่การงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรหรือในบริษัทนะครับกำลังจะมีการโยกย้ายค่อนข้างจะครั้งใหญ่ด้วยนะครับแล้วน้องเนนะครับมีดวงการปรับเปลี่ยนแปลงหนึ่งในคนที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายหรือมีหน้าที่อะไรใหม่ๆนะครับคือน้องเนด้วยนะครับน้องเนเตรียมตัวเรื่องงานนะเรื่องความรักนะครับระยะนี้เรื่องความรักยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่หน้าที่การงานมันก็เริ่มมีอะไรผันผวนนะครับความรักถึงเราจะคาดหวังแค่ไหนช่วงนี้มันยังไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะความรักยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่ามันมีเรื่องทะเลาะข้อ2คือมีเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวเรื่องความรักเยอะข้อ3นะครับมันมีเวลาที่เจอกันน้อยลงเพราะฉะนั้นระวังการเข้าใจผิดนะครับนะพยายามใช้โทรศัพท์คุยง่ายๆคือเจอหน้าทะเลาะกันมีปัญหาใช้เวลาในการคุยหรือว่าจะแชทจะโทรอะไรก็ตามจะรักกันมากขึ้นนะต่อมาคุณแดงนะครับคุณแดงบอกอยู่ปทุมนะปทุมนะครับปทุมอยู่ปทุมธานีเกิดที่8เดือน5ปี2502นะเรื่องเด่นๆนะขอบคุณมากด้วยค่ะนี่เรื่องเด่นๆแล้วนะคุณแดงนะครับ
อย่าลืมรีบส่งเข้ามานะ4642828นะครับ4642828นะครับมาดูกันคุณแดงถามเรื่องของอะไรเด่นที่สุดเรื่องแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพมีดวงป่วยไม่สบายนะครับและอุบัติเหตุนะคุณแดงนะเดือนมิถุนายนนี่ระวังอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับต่อมามีปัญหาเรื่องงานระวังการทะเลาะขัดแย้งนะครับมีจุดเปลี่ยนในเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องของได้ทำหน้าที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับและเรื่องต่อมาคือเรื่องของการเงินโอ้โหเนี่ยเรื่องเด่นๆเงินเนี่ยนะมันเครียดมาตั้งนานแล้วนะครับและช่วงเดือนมิถุนายนระวังของหายระวังพวกของติดตัวนะครับเช่นเครื่องประดับโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าเอกสารหรือว่าของในที่ทำงานนะครับบนโต๊ะทำงานเราหายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นดูแล้วจะเครียดเป็นพิเศษนะครับทางแก้มีโอกาสไปทำบุญเนี่ยคุณแดงหนึ่งอย่างนะดวงชะตานี้ทำบุญเกี่ยวกับน้ำจะดีมากๆนะครับไปถวายนะครับน้ำนะอาจจะเป็นซื้อน้ำเปล่าไปถวายเป็นแพ็คนะครับที่วัดหรือว่าเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะครับเน้นการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะเรื่องอะไรๆมันจะเบาบางลงนะครับต่อมาคุณไก่นะคุณไก่นะผมตอบเร็วไหมผู้ชมเกิดวันที่10เดือน4ปี2506นะครับช่วงกลางคืนด้วยนะเรื่องการเงินครอบครัวครับคุณไก่อยู่ปทุมเหมือนกันนะวันนี้ชาวปทุมดูกันเยอะนะครับปทุมสระบุรีลพบุรีนะครับมากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นรีบๆส่งเข้ามานะผมตอบเร็วนะครับช่วงนี้เรื่องของการเงินและครอบครัวเรื่องครอบครัวสัมพันธ์กับการเงินแน่นอนการเงินติดขัดทำให้ครอบครัวมีปัญหานะครับในระยะช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรื่องการเงินจะเริ่มฝืดเคืองหนักเป็นพิเศษนะครับและที่สำคัญต้องระมัดระวังเรื่องของคนในบ้านป่วยไข้ไม่สบายเงินช็อตนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาอยู่ในบ้านเรานะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือนะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารก็ได้นะครับมีปัญหาเรื่องการเงินและการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนมิถุนาแนะนำนะครับ1อดทนนะครับอดทนให้มากๆข้อ2คือมีโอกาสให้ไหว้พระนะครับสวดมนต์นะครับให้บ่อยขึ้นบ้างนะบางครั้งเราอาจจะไม่เบื่อเซ็งๆบางทีคนเครียดหนักๆมีปัญหาในชีวิตเยอะนะครับจะให้ไปสวดมนต์ก็ไม่รู้จะเอาบทอะไรหรือตั้งนะครับหนังสือเปิดสวดปุ๊บแต่สมองคิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับมันเลยไม่ได้อะไรนะมันก็มีวิธีนึงนะครับเวลาเราเอนหลังนอนก็ได้นะเริ่มต้นนะครับอาจจะเหมือนก็สอนให้ขี้เกียจหน่อยนะเอนหลังนอนแล้วก็สวดอิติปิโสนะครับสักเก้าจบนะอิติปิโสพระควาลังสบาสัมพุทโธนะครับสักเก้าจบเวลาเราเอนหลังกำลังจะหลับแล้วนะขอสักเก้าจบแล้วกันนะแล้วก็หลับไปนะครับเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับแล้วพอเริ่มที่จะชีวิตเริ่มดีขึ้นหรือมีพลังขึ้นมาก็ไปนั่งสวดดีๆนะครับเนี่ยคือวิธีจุดเริ่มต้นคนบางครั้งจะให้ฝืนไปนั่งสวดเลยบางทีทำได้วันเดียวแล้วก็เบื่อแล้วก็เซ็งนะครับใช้วิธีนี้แหละนะเริ่มต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะครับมันติดขัดนะต่อมาน้องแอมแน่น้องแอมเพิ่งได้งานทำอยากทราบว่าเหมาะกับเราไหมนะน้องแอมทำอะไรแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยฮะเหมาะกับน้องหรือเปล่านะมาดูซิเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำอะไรแล้วรุ่งทำอะไรแล้วดีแล้วกันนะแล้วก็ไปเทียบดูว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้นะครับผู้ชมเวลาถามนี่ก็บอกสักหน่อยก็ได้นะครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะตอนนี้ทำบัญชีตอนนี้ทำเรื่องของ อยู่เป็นเอนจิเนียร์นะหรือว่าทำงานนะอยู่เป็นกงสีที่บ้านเลยนะครับมันเหมาะกับเราไหมผมก็จะได้ดูดวงให้ว่าทำอาชีพอะไรเหมาะนะครับพื้นดวงชะตาทำอาชีพหนึ่งเลยนะครับนะดวงชะตาของน้องแอมนะครับเป็นดวงที่ต้องเจอผู้คนเยอะๆอย่างแรกนะอย่างที่สองคือต้องพูดมากๆนะฮะน้องแอมเป็นคนที่เจรจานะครับพูดจาแล้วมีเสน่ห์ในการพูดคุยแล้วคนเชื่อถือคุยแล้วคนรู้สึกว่าอยากจะคุยต่อนะครับหนึ่งเลยธุรกิจหรือว่างานที่เกี่ยวกันขายดีนะครับข้อสองเป็นพวก customer service นะครับหรือว่าเป็นพวกประชาสัมพันธ์นะครับดีมากนะครับ
แล้วข้อที่3นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดนะครับดวงชะตาดาวอาทิตย์เด่นสัมพันธ์กันหน้าที่การงานนะครับแล้วก็งานนั้นนะครับอาจจะต้องมีการใช้หน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลานะครับนี่แหละทำงานแนวนี้ประเภทนี้นะครับจึงจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้ตามนี้เลยอาจารย์บนวันอยู่แต่เช็คสต็อกสินค้าอย่างเดียวไม่ได้เจอหน้าผู้คนเลยอันนี้ถึงจะไม่เหมาะนะครับน้องแอมต้องเจอคนมากๆเจอคนเยอะๆเจอคนรายวันนะครับให้บ่อยๆนะครับนี่แหละถึงจะเหมาะกับดวงของเรานะไม่เหมือนเก้าอี้ผมมันเตี้ยๆจังวันนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนะขยับก่อนเจอละได้ละสูงละสูงละอ่ะมาคุยกันต่อไหมสูงเลยไหมผมตัวโตเลยอ่ะต่อมาน้านงนะน้านงมิกิผมรู้สึกว่าผมนั่นนะอ่ะน้านงน้านงเรื่องเด่นๆนะครับน้านงโอ้น้านงชื่อเพราะดีเกิดวันที่26นะครับจริงๆคนเรานะชื่อกับดวงชะตาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะครับคนบางคนสังเกตคุณผู้ชมเวลาเราทำงานนะครับหรือว่าคนที่เกิดวันเดือนนะครับกับเราเนี่ยวันเดือนปีเดียวกับเรานะครับทำไมชีวิตมันต่างกันนะก็เพราะว่า1นะครับชื่อต่างกันข้อ2ห่วงจุ้ยบ้านต่างกันข้อ3มีพี่น้องต่างกันคนบางคนนะครับวันเดือนปีเวลาเนี่ยมันต้องมีเป็นลูกแค่คนเดียวแล้วหน้าที่การงานจะเจริญแต่บังเอิญมีพี่น้องเยอะนะก็กลายเป็นมันก็แชร์มันก็หารนะครับหรือบางคนควรจะมีพี่น้องนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเป็นลูกคนเดียวนะมันเลยทำให้คนเกิดวันเดือนปีเดียวกันนะครับมีชีวิตที่แตกต่างกันก็เพราะว่าปัจจัยของการใช้ชีวิตปัจจัยของการใช้ชื่อนามสกุลปัจจัยของห่วงจุ้ยที่ห้องนอนหรือว่าห่วงจุ้ยในบ้านนะครับมันเลยทำให้วิถีชีวิตคนเนี่ยมันมีวิถีที่แตกต่างกันนะครับคนชอบถามว่าอาจารย์วันเดือนปีเดียวกันทำไมมันถึงชีวิตมันถึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่แหละปัจจัยพวกนี้มันจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นชื่อมันก็มีอักษรมงคลนะครับเข้ากับวันเดือนปีเราไหมพวกนี้นะฮะก็เกี่ยวด้วยน้านงเรื่องเด่นๆนะเกิดวันที่26เดือน3ปี2502นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องของโอ้จุดเด่นน้านงต้องอดทนอีกสักครึ่งเดือนนะครับพอเข้าช่วงตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะครับ17มิถุนายนเป็นต้นไปหน้าที่การงานอะไรที่ติดขัดจะเริ่มดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็หนี้สินนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่างานมันก็เยอะนะแล้วก็เงินมันก็เข้านะครับแต่ว่ามันอยากได้นะอยากซื้อดูนซื้อนี่นะครับหรือว่ามันอยากจะได้ของอะไรที่มันแพงๆหน่อยนะครับแปลว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังนะบอกได้เลยนะน้านงถามเรื่องมิถุนาแต่ผมบอกให้ฟังว่าแนวโน้มเรื่องงานเรื่องเงินมันจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาไปต้นไปนะครับแต่ว่าภาพรวมของครึ่งปีหลังเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะต้องกู้หรือยืมหรือว่าใช้เงินเก็บนะครับเพื่อที่จะเอามาซื้อของที่เราอยากได้มานานนะครับนะต่อมาคุณปฐมาถามได้ดีมากนะครับถามว่าปีนี้น้ำจะท่วมแถวพุทธมณฑลสาย1มั้ยคะโดยมีวันเดือนปีเกิดของคุณปฐมาวันที่2เดือนพฤศจิกา2496เนี่ยน้ำจะท่วมพุทธมณฑลสาย1มั้ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเอาเกี่ยวกันไหมเนี่ยมันดูได้นะมันดูได้ไม่ใช่ดูว่าพุทธมณฑลมันจะท่วมหรือเปล่านะเพียงแต่ว่ามันดูได้ว่าดวงชะตาเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมหรือมีภัยทางน้ำหรือว่าจะมีน้ำเนี่ยมันต้องมาหนีน้ำเหมือนปี2554นะที่ผ่านมานู่นหรือเปล่านะครับปีนั้นนะผมทายไว้ตั้งนานแล้วนะว่าน้ำจะท่วมนะครับแล้วก็ดูดวงหลายบ้านหลายคนเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะน้ำมันท่วมในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะ2เดือนปี54นะครับแต่พอดูดวงตั้งแต่ต้นปีนะช่วงมกราคมกุมภาดูดวงจนคนนะครับพวกภาคกลางนะครับหรือภาคที่น้ำท่วมนะครับปรากฏว่ามันดวงมีปัญหาเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำดาวน้ำสัมพันธ์กับบ้านกันประมาณสัก 5-60% นะครับในช่วงนั้นก็เลยโอ้รู้แล้วว่าสิ้นปีนี้มีปัญหาแน่คือปี54นะครับเพราะฉะนั้นมาดูดวงคุณปัทมานะครับคุณแม่ปัทมาว่า
ดวงเกี่ยวเรื่องน้ำนะครับมีหรือเปล่านะพื้นดวงชะตานะครับสบายใจได้นะครับปีนี้คุณแม่ปฐมาน้ำไม่ท่วมบ้านคุณแม่นะครับแล้วก็แถวพุทธมณฑลบอกให้ฟังนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงแม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ดูดวงจากบ้านเมืองนะครับเพราะว่าดูมาล่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกให้ฟังว่าปีนี้นะครับพุทธมณฑลไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมนะสบายใจได้นะครับจริงๆปีนี้นะคุณผู้ชมนะเรื่องของน้ำนะครับมันจะบ้านเมืองเรานะครับจะท่วมเป็นหย่อมๆนะครับท่วมเป็นหย่อมๆแล้วจะท่วมแบบฉับพลันนะครับคือท่วมสักชั่วโมง2ชั่วโมงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ท่วมแล้วก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็แห้งหรือเต็มที่นะครับก็สักวันนึงแล้วก็แห้งนะครับเนี่ยแต่ว่าแป๊บเดียวท่วมเลยนะครับจากที่ไม่เคยท่วมอะไรมาก่อนนะแต่ก็จะท่วมนะครับในช่วงปีนี้นะครับนี่แหละเรื่องของน้ำนะครับต่อมานะครับคุณน้องโบนะน้องโบนะการงานโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างนะครับใครอยากรู้นะจากนี้ไปใครอยากรู้ว่าเขตบ้านของตัวเองนะอยู่เขตไหนจังหวัดอะไรนะครับแล้วอยากรู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่ามาในรายการนี้จะเป็นรายการแรกรายการเดียวที่จะบอกให้ฟังเลยนะว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่านะในเขตบ้านหรือเขตจังหวัดของตัวเรานะครับเกิดวันที่18นะครับ18เดือน10ปี2534ถามว่าเรื่องการงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยดูซิเป็นอย่างไรบ้างนะช่วงนี้งานมีเซอร์ไพรส์นะครับมีงานด่วนงานแทรกหน้าที่แปลกๆใหม่ๆนะครับหรือว่าอะไรที่ไม่เคยได้ทำก็จะได้ทำนะอะไรที่มันมีนะครับเรื่องของอะไรที่ไม่คาดคิดนะน้องโบนะช่วงนี่แหละเดือนมิถุนาเต็มที่กรกฎาคมนะครับน้องโบจะมีเซอร์ไพรส์นะครับน้องโบจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะจากนี้ไปน้องโบคอยฟังดีๆนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะบอกให้ฟังว่าน้องโบ1เลยนะครับจะมีหน้าที่การงานใหม่ๆข้อ2นะครับมีโอกาสที่ผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือข้อ3น้องโบถ้าอยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนนะครับแล้วที่ใหม่ดีกว่าที่เก่าด้วยนะครับดีแบบที่การเงินดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยหน้าที่การงานจะเยอะขึ้นมีบริวารและบารมีเยอะขึ้นด้วยนะครับต่อมาคุณหนิงนะคุณหนิงนะครับเกิดวันที่24เดือน3ปี2511นะครับหน้าที่การงานการเงินนะเป็นอย่างไรบ้างนะเอาหน้าที่การงานนะคุณหนิงนะวันนี้ผมใครถามมากี่ข้อวันนี้ตอบให้หมดจริงๆนะวันนี้ใครถามมากี่ข้อผมตอบให้หมดนะครับแต่สัปดาห์หน้าไม่เอาแล้วนะสัปดาห์หน้า1คนต่อ1คำถามนะครับวันนี้ใครที่เปิดมาเจอเราได้แปลว่ามันมีความพิเศษเพราะว่ามันก็มีสัญญาณที่มันขาดตกบกพร่องหายไปบางแห่งบางที่นะครับหรือว่าการดูมันก็ยากขึ้นในช่วงนี้สักหน่อยเพราะนั้นเรานะครับมีโอกาสนะกระเสือกกระสนดันด้นมาดูหรือมาเจอกันได้แปลว่ามันมีบุญวาสนากันในวันนี้เพราะฉะนั้นถามมากี่ข้อนะครับตอบให้หมดนะแต่อย่าเอาแบบเต็มที่เลยนะเงินงานความรักสุขภาพของโชคลาภไม่ต้องเยอะขนาดนั้นนะครับเอาเรื่องงานนะครับคุณหนิงพื้นดวงชะตาดาวการงานระยะนี้มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในที่ทำงานนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ต้องโดนอะไรนะครับแต่ข้อดีคือมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในช่วงปีนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่ทำอะไรก็ตามจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลังดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกในเรื่องงานนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมนะครับสองเดือนนี้มันมีปัญหาเยอะเรื่องงานนะครับมีอุปสรรคเยอะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับพอขอให้พ้นช่วงกรกฎาคมไปแล้วสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโลดนะครับเรื่องการเงินเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะได้ช่องทางการทำเงินใหม่ๆมีโชคลาภฟลุกๆในช่วงขวบปีครึ่งปีหลังที่เหลือนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาและกันยาจะมีข่าวดีเรื่องการเงินและการงานนะครับแน่จดไว้นะ
สิงหากันยานะครับมีข่าวดีเรื่องเงินและงานนะนี่นะมาข่าวนี้เรื่องของดูดวงนะครับดูดวงรายสัปดาห์นะกันบ้างนะครับดูดวงรายสัปดาห์ในพื้นดวงเป็นอย่างไรบ้างนะมาติดตามชมกันมาเรื่องของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นี่ลำบากใจหน่อยเพราะว่าดาวประจำตัวของเรานะมันมีดาวที่เป็นอุปสรรคนะครับลุมร้อมอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นหรือว่ามันมีองศาที่สัมพันธ์ถึงแสดงว่ามันมีคนเล็งเห็นนะครับเราหรือว่าคุณงามความดีหรือฝีมือของเรานะครับโดยเฉพาะเจ้านายหัวหน้าเพื่อนร่วมงานนะครับจะใช้เรานะครับในเรื่องงานให้ไปทำงานนะครับที่เราไม่อยากทำงานแทรกงานด่วนนะครับรวมถึงถ้าใครค้าขายระยะนี้นะครับติดขัดนะครับยังไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นอดทนอดทนนะครับอดทนสักเดือนหนึ่งนะเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะครับดวงชะตาดาวความรักมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาเรื่องของมือที่3ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้มีการใช้เงินนะครับหนักเป็นพิเศษนะครับนะน้องออมมะละกาสระบุรีนะครับฝนตกแรงมากโอ้สระบุรีฝนตกนะคุณผู้ชมนะเขตไหนฝนตกนะครับก็แจ้งกันมาด้วยนะครับหรือเขตไหนจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรก็แจ้งข่าวกันมานะครับหรือว่าบ้านไหนนะครับทำนะครับธุรกิจอะไรนะอยากให้ประชาสัมพันธ์ก็นั่นมาเขียนมานะครับแล้วผมจะอ่านให้ฟังกันนะใครทำร้านอะไรนะร้านอาหารร้านเสริมสวยเสื้อผ้านะครับอยู่แถวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเลยเขียนมานะนี่นะช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับมันก็มาช่องนี้แหละเดี๋ยวผมจะโปรโมทให้เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยเหลือกันนะครับนะมาเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีปัญหาเรื่องไมเกรนขึ้นปวดหัวความดันขึ้นนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ช่วงนี้การเงินและความรักระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่ติดขัดนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่สัมพันธ์กับแฟนเราด้วยแปลว่าแฟนจะใช้เงินเยอะมากเรานะครับไปนัดหมายที่ไหนก็เลือกร้านหน่อยนะครับร้านหรูๆร้านแพงๆก็เบาๆหน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ถอยนะครับถอยลงมาหน่อยนะครับก็มาแถวฟุตปาดนะครับคอสโรดนะครับร้านพวกนี้ก็ยังกินได้นะสนับสนุนนะครับโอท็อปนะโอท็อปนะครับโอท็อปชาวบ้านนะครับนะจริงๆนะคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ช็อตนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะก็อย่างที่บอกครับมีปัญหาเรื่องการเงินทำให้คุยกันลำบากขึ้นนะครับเรื่องของการงานนี่ดีหน่อยมีปัญหาอะไรก็ตามคนจะช่วยมีผู้ใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆนะครับนี่ชื่นใจเลยนะครับแต่ว่าเงินเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพจะมีปัญหาอาการท้องเสียท้องอืดนะครับมีปัญหาเรื่องท้องไม่ดีนะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับระยะนี้เนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยยุ่งต้องแก้ปัญหาเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเรื่องเงินแก้ปัญหาเรื่องงานแก้ปัญหาเรื่องความรักเป็นช่วงที่แก้ปัญหานะครับช่วงนี้ระยะนี้ต้องอดทนนะครับดาวอังคารเนี่ยมันเป็นเทพแห่งนักรบนะครับเพราะฉะนั้นคุณเสมือนเป็นนักรบนะครับดาวอังคารในดวงเมืองยังหมายถึงเรื่องของนักรบเรื่องของทหารเรื่องของการที่เกี่ยวข้องนะครับกับงานที่ใช้แรงงานนะครับนี่คือดาวอังคารตัวแทนดาวอังคารเพราะฉะนั้นระยะนี้เป็นช่วงแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดนะครับเพราะว่าหลายอย่างมันจะดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยอะไรที่มันแย่ๆมันจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปกลางเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นอดทนสักหน่อยนะครับท้องฟ้ามันเริ่มสว่างขึ้นและหลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังนะครับปวดหลังปวดเข่านะครับเนี่ยปวดก้นกบนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ออกกำลังกายมันจะวันมันก็จะร่างกายมันจะอืดนะครับภูมิก็จะย้อยย้วยอย่างเงี้ยนะครับนะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การเงินนะ
เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นการเจรจาการพูดคุยให้ลุยนะครับคนเกิดวันพุธมีดีที่ปากเพราะฉะนั้นต้องใช้ปากในการทำงานใช้ปากในการแก้ปัญหานะครับใช้ปากในการเลื่อนขั้นไม่ดีนะครับต้องใช้ฝีมือและผลงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่เป็นเซลล์จะเริ่มที่จะมีความหวังใหม่ๆนะครับนะเริ่มมีช่องทางถึงอุปสรรคเยอะแต่ก็จะแก้ปัญหาได้ใครที่ค้าขายช่วงนี้อาจจะติดๆขัดๆหน่อยแต่ให้พูดนะครับแล้วก็ลงมาลุยเองนะลงมาลุยเองลงมาจัดการแทนลูกน้องเองนะครับรับรองว่าเงินจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเงินงานความรักนะครับอยู่ที่ปากเราคนเดียวเลยนะอยากจะให้มันดีหรืออยากจะให้มันแย่นะครับเราจะรู้วิธีในการพูดการคุยให้ทุกอย่างมันดีและมันแย่เพราะฉะนั้นก็นะตอนนี้ก็พึ่งปากนะครับให้มากที่สุดนะครับก็ว่างๆก็คนที่เกิดวันพุธนะครับมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเมื่อไหร่ที่กัดนะครับเป็นแผลในปากกัดลิ้นกัดกระพุ้งแก้มนะช่วงนั้นให้รู้ไว้นะว่าการเงินจะติดขัดนะให้รู้ไว้แล้วนะช่วงนั้นนะครับนะแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบโอ้โหปากเรานะครับหอมสะอาดนะครับโอ้ช่วงนั้นพูดอะไรก็แม่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับนะแล้วก็ต่อมาพอละคนเกิดในแต่สุขภาพอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันพุธนะครับจะมีปัญหาเรื่องของเป็นหวัดนะฮะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสช่วงนี้นะครับดาวการเงินเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นมีความหวังใหม่ๆเรื่องการเงินดีขึ้นเรื่องความรักก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะครับกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานมีโอกาสย้ายงานมีโอกาสได้ตำแหน่งใหม่ๆมีโอกาสได้หน้าที่ใหม่ๆเข้ามารวมถึงมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะครับหรือถูกโยกย้ายนะครับสลับปรับเปลี่ยนนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะคนเกิดวันพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานโอเคเรื่องการเงินก็เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะครับระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะเป็นพ่อแง่แม่งอนกันหน่อยนะครับคุยกันไม่ค่อยกี่ประโยคนะครับแล้วก็จะทะเลาะบ้างไม่ค่อยลงรอยกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อภัยกันเยอะๆแล้วก็พยายามมีโอกาสก็ไปไหนมาไหนก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆนี่ทางแก้นะเปลี่ยนร้านอาหารใหม่ๆหรือทำบรรยากาศชีวิตให้เกิดความใหม่แปลกใหม่ขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับช่วงนี้เรื่องการเงินและความรักนะครับจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นสัปดาห์หน้าจะมีเงินเข้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันชะลอตัวมันก็จะมีความหวังใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนะครับกับเรื่องงานเนี่ยมันถือว่าเริ่มมีสัญญาณดีๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ต้องอดทนนะคนเกิดวันศุกร์นี่บางครั้งก็คิดเร็วทำเร็วใจร้อนนะครับมันต้องพยายามมีโอกาสก็ต้องรู้จักฝึกนั่งสมาธิใจเย็นๆรอคอยอะไรบ้างนะครับมนุษย์เราถ้ามันทุกอย่างมันเร็วไปหมดนะบางทีมันก็เหมือนกับทำอะไรลวกๆนะครับแล้วมันก็จะมีความเสียหายตามมาเยอะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์นะครับต้องใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเงินกับงานจะดีขึ้นนะแล้วก็ให้อดทนมากๆนะครับพูดจาเพราะๆแล้วก็เกิดเรื่องของความรักนะครับระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ความรักก็เริ่มฟื้นตัวนะครับดีขึ้นมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนกันบ่อยขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอนะครับนะกันบ่อยขึ้นหรือมีการไปเที่ยวไปกินอาหารนะหรือว่ามีโอกาสนะครับได้เจอสถานที่แปลกใหม่นะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆกันมากขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนี่แหละให้ระวังนะครับเกี่ยวกับอาการท้องไส้ปั่นป่วนไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเลือกอาหารแล้วก็เลือกเวลากินข้าวด้วยนะต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้นะครับนะอย่าลืม4642828นะครับคนเกิดในวันเสาร์นะครับ4642828นะรีบนะส่ง SMS เข้ามานะครับเพราะเดี๋ยวพอหมดช่วงนี้เราก็จะพักพอพักเสร็จปุ๊บช่วงหน้าเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้มงคลที่ไว้ในเรื่องที่ทำงานนะครับแล้วก็ดูดวงกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ครับเรื่องการงานนะครับจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับงานกับความรักยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรื่องงานเนี่ยมันมีปัญหาระวังเจ้านายตำหนิหัวหน้านะครับโยนงานเร่งงานด่วนงานแทรกเข้ามานะช่วงนี้เราจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวนะครับมันมีอะไรฉุกเฉินตลอดเวลาไม่เป็นไปตามที่นัดหมายไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้น
ทำอะไรก็ตามช่วงนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับโปรเจกต์ประชุมอะไรก็ตามก็ฟังหูไว้หูสักหน่อยนึงนะอย่าเพิ่งรีบทุ่มเท 100% เดี๋ยวจะมีการเบรกกลางคันนะครับเรื่องของความรักเช่นเดียวกันครับมีการขัดแย้งหรือคุยทะเลาะกันจากญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงของกันและกันเนี่ยทำให้เราทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาต่อกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะครับพยายามให้อภัยกันมากๆเรื่องของสุขภาพนะครับจะมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวระยะนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของสุขภาพอีกอย่างนึงมีปัญหาคันตามเนื้อตัวด้วยนะแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงนี้มีโชคมีลาภฟุกๆครับการเงินติดขัดจะมีทางแก้ทางออกในนาทีสุดท้ายทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสิ่งใดนะครบ7วันเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามากันอีกครั้งนึงกับคนพยากรณ์กับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณ